มพลสิทธิ์นาคใจเสือครับกลับมาพบกับผมแน่นอนครับก็จะมีเทคนิคเคล็ดลับดีๆนะครับมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับแต่ว่าคราวนี้นะครับเดี๋ยวเราให้มาดูในการขับขี่ในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับอาจารย์กันก่อนเลยดีกว่าครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับผมวันนี้อาจารย์มาพร้อมกับเบิร์กแมน400ด้วยอาจารย์ครับช่วยแนะนำตัวสักนิดหนึ่งครับผมผมอาจารย์พายุนะครับเป็นอาจารย์สอนขับรถของโรงเรียนบริษัทไทยสุจิมอเตอร์จำกัดครับครับผมอาจารย์ครับวันนี้อาจารย์มีเทคนิคอะไรดีๆที่มาแนะนำพวกเราบ้างครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาแนะนำเทคนิคในเรื่องของการขับรถในเรื่องของเขาเรียกว่าสลาล่ามครับอ๋อสลาล่ามที่ขี่แบบเยอะไปเยอะมาอย่างเงี้ยอาจารย์หรือหลบหลีกสิ่งกีดขวางนั่นเองครับผมก็คือมันสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ใช่ครับแบบขี่หลบขี่อะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยครับอาจารย์ขับหลบหลุมหลบอะไรเงี้ยครับอ๋อมันไม่ใช่แบบเฮ้ยมันก็คือช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ใช่นะครับก็เดี๋ยวไปดูเทคนิคการขับขี่รถแบบสลาล่อมนะครับที่วันนี้อาจารย์ยุจะมาแนะนำเรากันดีกว่าครับไปดูกันครับผมเห็นอาจารย์ขี่สนุกมากเลยครับอาจารย์ครับไอ้การขับขี่สลาล่อมเนี่ยมันต้องมีการขับขี่หรือเทคนิคอะไรยังไงบ้างครับที่ได้เห็นเมื่อกี้นะครับก็คือเป็นการลบหลีกสิ่งกีดขวางนะครับโดยสมมติขึ้นมานะครับว่ารวยนี่คือสิ่งที่เราจะต้องลบหลีกลบหลีกครับผมอ๋อถ้าอย่างนี้มันก็ต้องสัมพันธ์กันหรือเปล่าครับระหว่างการมองกับเร่งใช่ครับถ้าเกิดเราเข้าขั้วที่1ใช่มั้ยครับครับเรามองไปที่ขั้วที่3แต่ถ้าเราเข้าขั้วที่2เราให้มองอันถัดไปได้เลยนะครับอ๋อครับแล้วนอกจากนั้นน่ะระหว่างที่เรากำลังขับขี่หลบหลีกสิ่งกีดขวางอย่างเงี้ยครับอาจารย์เราต้องมีเทคนิคหรือทักษะอะไรเพิ่มขึ้นอีกมั้ยครับอันดับแรกเลยนะครับเบรกทั้ง2ข้างเราจะไม่ใช้เลยนะครับเราใช้แต่การเปิดปิดคันเร่งอย่างเดียวครับผมอ๋อครับผมแล้วก็ใช้ร่างกายเราในการพลิกตัวใช่ครับอ๋ออย่างงี้นี่เองครับอย่างนี้มันเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างที่รถติดหรือเจอหลุมเจอบ่ออะไรอย่างนี้ได้เลยใช่ไหมได้เลยครับผมในการถ้าเราฝึกมากๆครับมันจะเกิดการคล่องแคล่วครับแล้วก็เวลาหลบติดติดก็จะเร็วขึ้นด้วยครับอย่างนี้ก็คือโดยหลักๆแล้วก็คือต้องให้เราได้มีการฝึกฝนหรือฝึกทักษะอย่างนี้ก็ฝึกที่โรงเรียนได้ครับอาจารย์ได้เลยครับผมอ๋อครับผมก็เป็นเทคนิคดีๆครับที่อาจารย์ยุนำมาฝากให้กับพวกเราได้รับทราบกันในวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ยุ้มมากครับครับได้เห็นเทคนิคดีๆอีกหนึ่งเทคนิคไปแล้วนะครับในเรื่องของการขับขี่ยังมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องศึกษารวมถึงการทบทวนนะครับฉะนั้นในเมื่อเราได้เห็นการขับขี่ไปแล้วนะครับเราก็นำไปลองทบทวนหรือปฏิบัติดูนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่มั่นใจนะครับลองมาสมัครเข้าอบรมหรือว่ามาเรียนรู้ได้ที่โรงเรียนสอนขับขี่บริษัทไทยสุกิมอเตอร์จำกัดได้นะครับก็จะมีชื่อที่อยู่และเบอร์ติดต่อให้นะครับวันนี้ผมก็คงต้องฝากเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปดีๆเอาไว้คราวหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมีเทคนิคดีๆแล้วก็การเรียนรู้ใหม่ๆนะครับมาฝากท่านผู้ใช้รถจักรยานยนต์อีกเช่นเคยครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับSuzuki Way of Life.